เกลียดสองแล้วถามว่ามันมีเหตุมาจากอะไรก็เหตุมาจากความอยากโง่ๆนี่แหละเขาเรียกว่าสมุทัยเราอยากจะทำตัวให้เป็นทุกข์แบบโง่ๆแทนที่อยากทำตัวให้มันดีก้าวหน้ากับดำทำตัวให้น่าเกลียดสุดโทรมพ่ายผอมหน้าตาสมองสติปัญญาเสื่อมไปก็นี่เขาเรียกว่าทุกข์แหละแล้วความอยากโง่ๆแหละพาไปเป็นทุกข์และไอ้ความอยากโง่ๆนี่ก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลานะไม่มีมนุษย์คนไหนอยากกินยาได้ทุกวันทั้งวันมันก็หยุดอยากเป็นพักแต่เราไม่ดูไอ้ตรงหยุดอยากเนี่ยเวลาเราหยุดอยากเนี่ยมันเป็นช่วงที่วิเศษที่สุดดีที่สุดเขาเรียกทุกข์มันดับลงมันเป็นนิโรธหรือว่าเวลาเราเสพเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้หายอยากหายทุกข์กังวลเสี้ยนน่ะเขาเรียกว่าอยากเหลือเกินเนี่ยมันก็ทรมานพอเสพเข้าไปมันก็เป็นนิโรธแต่มันไม่ใช่นิโรธในอริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่นิโรธในอริยสัจ4มันเป็นนิโรธเพราะความทุกข์อยากอ่ะมันดับลงชั่วครู่นึงเอาละทีนี้เขาเรียกว่าสนองให้สมอยากมันก็ดับไม่สนองแต่อดทนไปไม่ยอมทำตามรับใช้ความอยากโง่ๆมันก็หยุดอยากและสุดท้ายวิธีที่จะทำให้ระงับทุกข์เนี่ยเช่นทุกข์แล้วไปกินเหล้าทุกข์แล้วไปเสพยาทุกข์แล้วหนีออกจากบ้านเที่ยวเตร่ไอ้นี่เขาเรียกว่าไม่ได้แก้ทุกข์ถูกทางมันเป็นการแก้ทุกข์ของแนวทางของคนที่ไม่รู้อริยสัจจริงถ้ารู้อริยสัจจริงต้องแก้ในทางไหนต้องแก้ในทางอริยมรรคมีองค์8พยายามปรับความคิดเห็นให้ถูกต้องพยายามดำริปรารถนาพูดจาทำอะไรมันถูกต้องหรือสรุปว่าเหลือ3ปฏิแก้ไขนะเข้าศีลเข้าธรรมมั้ยเข้าทางศีลทางธรรมมั้ยแก้แล้วสงบมั้ยแก้แล้วฉลาดขึ้นมั้ยไปกินเหล้ายาเมายาติดยาเนี่ยฉลาดขึ้นมั้ยเพราะตัวสุดท้ายเนี่ยมรรคมันต้องใช้ปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ไม่มีทางเลยที่ไปแก้ไขอย่างนั้นไม่ใช่แก้ไขหรอกมันกำลังผูกมัดมากกว่าผูกมัดตัวเองให้ติดเพราะนั้นการที่เรามีทุกข์เนี่ยรุ่มอะไรก็ตามปัญหาอะไรก็ตามอย่าแก้ด้วยยาบ้าอย่าแก้ด้วยกินเหล้าเมายาอย่าแก้ด้วยการเที่ยวแล้วก็อย่าแก้โง่ถึงขนาดฆ่าตัวตายมันต้องแก้ที่ปัญหาว่ามันเกิดจากความอยากโง่ๆของเราใช่ไหมก็พลิกใหม่สิพลิกจิตสมัยต่อไปนี้อยากจะฉลาดอยากจะเลิกมันแล้วอยากจะไปทำอย่างอื่นนี่ดีกว่านี้เท่านี้เองมันก็ถึงข้ออริยมรรคข้อสุดท้ายเขาเรียกว่ามรรคคือทางเดินไปสู่ทางเดินอันประเสริฐเวลานี้เราเดินทางผิดนี่เขาเรียกเดินทางผิดไม่ใช่ทางประเสริฐเป็นทางที่อันตรายถูกปล้นด้วยเงินทองถูกปล้นทรัพย์สุขภาพถูกปล้นเกียรติประวัติความดีเวลานี้เราเดินไปทำไมเดินให้ก็ปล้นซื้อเม็ดนึงก็ปล้นไปร้อยเงี้ยสองเม็ดก็200แล้วเผลอๆบางแห่งแพงกว่านี้อีกแล้วสุขภาพก็ถูกปล้นสติปัญญาเซลล์ต่างๆถูกสารเหล่านี้ทำลายและสุดท้ายชื่อเสียงเกียรติประวัติถูกปล้นหมดความเป็นมนุษย์ที่ดีสง่างามถูกปล้นไปหมดแต่เนี้ยกลายเป็นคนจนความดีจนความสง่างามแล้วก็อยู่อย่างความยากจนความดีเนี่ยมันจะน่าภูมิใจอะไรถ้ามีลูกมีเต้ามันจะรู้สึกยังไงไปถามลูกเลยคนที่พ่อติดเหล้าลูกพ่อลูกเอ้ยพ่อเนี่ยได้เกิดมาแล้วมีลูกอย่างเจ้าเนี่ยมาเป็นลูกของพ่อเนี่ยภูมิใจไหมถ้าเด็กพูดได้ก็คงบอกว่าเกิดผิดโคตรแล้วถ้าลูกติดแล้วลองไปถามพ่อว่าภูมิใจที่หนูเกิดมาเป็นลูกพ่อไหมก็บอกว่าไม่รู้ชิงอะไรมาเกิดในทํานองเนี้ยถามว่าเด็กๆคิดไม่เป็นเหรอคิดว่าเกิดมาเนี่ยเดินทางให้ถูกนี่คิดไม่เป็นเหรอทำไมเดินทางไปเขาปล้นเพราะนั้นอย่าลืมนะปลาติดเบ็ดมันดิ้นปากแหกปากฉีกไม่ว่าเลยเพราะมันกลัวจะถูกขอดเกล็ดแหวะไส้แล้วเราถูกขอดเกล็ดไปเม็ดละร้อยละร้อยเนี่ยทำไมโง่ให้ยอมให้เขาขอดเกล็ดเหล้าขวดหนึ่งบุหรี่ซองหนึ่งเนี่ยมันถูกขอดเกล็ดไปวันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้ามีความฉลาดสักนิดหนึ่งคิดเป็นระบบคิดถูกทางวินิจฉัยให้มันถูกพอที่ใช้เงินใช้เบื่ออะไรใช้มีมูลค่าเพิ่มไหมใช้ทำลายตัวเองที่เขาเรียกว่าอะไรเสียเงินเสียทองให้ตับไม่ไส้พองเสียทำไมถ้ายังยอมเสียต่อไปก็แสดงว่าจะเพาะความโง่ให้งอกงามขึ้น
ต่อไปมันก็จะเสียเวลาเสียเงินเสียอะไรต่ออะไรที่ใช้ไม่เป็นเขาเรียกใช้เงินไม่เป็นใช้เวลาไม่เป็นใช้ชีวิตไม่เป็นมันก็ใช้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยถูกปล้นเรื่อยไปจนหมดเนื้อหมดตัวหมดสตังค์หมดคุณงามความดีและหมดทั้งสติหมดทั้งสตังค์ชีวิตก็พังพอดีเพราะนั้นตั้งใจลองคิดให้มันถูกทางแล้วก็เดินทางให้ถูกเดินทางอยู่ในศีลในธรรมเดินธรรมแล้วต้องให้มันสงบปลอดภัยเดินไปแล้วยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจรู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้การป้องกันตัวเองจนกระทั่งไม่ยอไอ้คำว่าเนี้ยอย่าให้ความอยากโง่ๆมาล่ามโซ่ชีวิตเนี่ยให้ติดหูติดตาเลยพอความอยากโง่มาแอะเลยกลับมาแล้วไอ้เจ้าความอยากโง่ๆไม่มีทางจิกหัวเราไปใช้ได้แล้วคราวนี้ฟังพระพยอมเทศแล้วฟังพุทธเจ้าสอนแล้วต้องหยุดได้เจริญพรการปราบปรามเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุการป้องกันยังเป็นสิ่งที่สำคัญโดยการให้การศึกษาและความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชนครูพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเอาใจใส่ดูแลลูกหลานให้ความรักความอบอุ่นแก่ครอบครัวเป็นที่พึ่งของเด็กได้เมื่อเด็กมีปัญหาสามารถจะพูดคุยโดยช่วยกันแก้ไขปัญหาให้เด็กใช้เหตุผลกับเด็กไม่ใช้อารมณ์เพราะการใช้อารมณ์อาจจะทำให้เด็กเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจกลุ้มใจและเตลิดออกจากบ้านไปพึ่งยาเสพติดและเสียอนาคตได้ในที่สุดเยาวชนคืออนาคตของชาติอย่าให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด